โอเคนะคะพร้อมนะครับพร้อมนะครับอัพแพ็คไปนะคะวันนี้เป็นไงนะคะมาใส่เสื้อเพชร200ล้านเป็นไงนะคะค่ะก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวของ Flagship Store Beauty Gem นะคะก็อยากจะมาแสดงความยินดีกับพี่หนึ่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆ Beauty Gem ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ congratulations ค่ะยินดีด้วยกับพี่หนึ่งแล้วก็ Beauty Gem นะคะก็เป็นช็อปใหญ่ที่เอ็มควอเทียร์ค่ะวันนี้เป็นไงอันนี้งานนี้ค่อนข้างติดต่อมาด่วนหรือว่าก็ใช่ค่ะก็ทางป้าตือก็ติดต่อมาเมื่อวานแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกที่หนูแจ้งไปก็มีอีเวนต์ต้นเดือนหน้าที่เป็นงานเปิดใช่ไหมคะแล้วก็พอมีอีเวนต์นี้คอนเฟิร์มมาแบบเร่งด่วนก็ยินดีที่จะมาทำงานอยู่แล้วค่ะใช่เราถือโอกาสที่อยากจะเปิดใจด้วยเลยหรือว่ายังไงครับก็จริงๆหนูก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะพูดอะไรเลยค่ะที่ผ่านมาก็พอมีงานหนูก็พูดเลยก็มันก็ถึงเวลาต้องพูดแล้วกับความจริงทั้งหมดที่รู้บ้างสาเหตุของการความสัมพันธ์กับพี่พีทเลิกกันจริงๆก็ตามที่พี่พีทบอกแหละค่ะคือจริงปัจจัยหลักๆก็น่าจะเป็นการสื่อสารมองตรงลูกที่ทำให้มันต้องจบลงจริงๆเป็นฝ่ายที่ใครเป็นผู้ก่อนใช่ไหมว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการตกลงของเราทั้งคู่ค่ะแล้วก็ปัญหามันก็มีมาสักพักแล้วแต่ที่เราตัดสินใจที่จะใช้คำว่าเลิกจริงๆก็คือช่วงที่หนูเพิ่งไปต่างประเทศอยากค่ะบอกว่าเป็นมือที่3ค่ะโน้ตค่ะค่ะก็อันนี้แพทบอกได้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของพี่พีทค่ะเพราะว่าเราเองก็มีเรื่องของเราที่เราก็พยายามที่จะปรับมาเรื่อยๆแล้วกับคุณโน้ตสนิทกันไหมคะเราแป๊บนึงนะคะคือระหว่างหนูกับพี่โน้ตหนูเพิ่งได้เจอพี่เขาที่งานเราก็เลยได้รู้จักกันเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนค่ะค่ะก็ณตอนนี้นะคะไม่ได้สนิทอะไรกันคืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริงๆเท่านั้นใช่ค่ะแต่มันมีภาพปาลาซี่มีภาพไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพนั้นคือหนูกลับมาจากเมืองนอกมาสักพักนึงแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นเพื่อนพี่โน้ตซึ่งหนูก็รู้จักเพราะว่าเจอกันที่งานใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ชวนไปเซเลบเรตงานวันเกิดกินข้าวปกติซึ่งหนูก็ไปเพราะว่าหนูรู้จักพี่ๆเขาแล้วในฐานะที่หนูก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็หนูก็อยากจะไปฮับฟอนแล้วก็ไปเซเลบเรตกับเขาจริงๆหนูก็ไปค่ะซึ่งก็พาเพื่อนหนูไปจริงๆก็คือพี่โน้ตกับเพื่อนพี่โน้ตนี่คือเรารู้จักเพราะงานที่หอนินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือรู้จักเพราะเจอกันที่งานจริงๆคุณโน้ตมีมาจีบเราไหมคะณตอนนี้ยังค่ะใช่ไม่มีการคุยกันหลังจากที่ไปงานร่วมกันไม่มีการคุยกันหรือไม่ใช่ค่ะก็คือแค่เจอกันตามงานเฉยๆคือการสัมภาษณ์ของหนูที่ออกมาเหมือนกับว่าเราดูลึกลื่นหนาบานระหว่างเรากับพีทมากพอสมควรนี่คืออะไรที่สงสัยมากเขาบอกเขาเปิดชี้แจงเขาบอกคุณอ๋อที่เขาโพสใช่ไหมคะที่เขาโพสนะคะเหมือนว่าเขาจะรู้ลึกหลายคนเหมือนกับว่าเขาโพสเทคเราคือเท่าที่เขาโพสและเท่าที่หนูได้อ่านค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะแล้วก็หนูก็ต้องขอโทษเขาที่ขอโทษพี่โน้ตนะคะที่มีชื่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะจริงๆความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วหนูก็ไม่ได้อยากจะต้องมาพาดพิงถึงใครได้เอาเรื่องไปเล่าเขาบ้างไหมปรึกษาเขาบ้างไหมพี่คะคือเราก็เห็นตั้งแต่มันเป็นข่าวครั้งแรกแล้วเราก็ไม่มีใครสบายใจหรอกค่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะคือมันก็ได้พูดคุยกันในฐานะที่ไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดใช่ค่ะท่านอยากทำผู้หมกมุ่นเองที่บอกว่ามันมีบางอย่างที่ท่านทำผิดพลาดซ้ำที่เราก็ยอมเลยหลายคนบอกว่าทำแต่ซ้ำอีกค่ะคือสุดท้ายแล้วนะคะท่านรู้สึกว่าการที่เราคบกันต่างฝ่ายก็ต้องปรับเข้าหากันนะพี่แล้วก็เราก็ให้โอกาสกันทั้งคู่แล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะความรู้สึกนี่ก็เป็นสิ่งที่หนูไม่ได้โกรธเขาเลยนะคะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้หนูเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พีทพูดแล้วหนูรู้สึกว่าพ่อหนูครบควรจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาทุกอย่างหนูว่าหนูก็คิดดีแล้วแล้วหนูก็ทำเต็มที่แล้วแต่อ่ะหนูก็เป็นคนนะคะแล้วหนูอาจจะเคยทำผิดพลาดมาหนูเคยทำผิดทำถูกแต่หนูก็ถือว่ามันก็เป็นบทเรียนจริงแล้วหนูก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะค่ะไม่แต่คำว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคนก็โยงจับประเด็นไปว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่ไปนอกใจเขาอะไรอย่างนี้ก็อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมคนถึงโยงแต่ความสัมพันธ์ของพี่พีทเราหนูว่าเราสองคนอะก็เคลียร์กันมาสักพักแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรแต่ว่าหลังช่วงที่เราคุยกับพี่พีทเราคุยกันอย่างว่าเราไม่เคยสนใจไปแบบว่าคุยกับคุณพีทหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยการสัมภาษณ์พีทบอกว่ามันมีหลายเคสก็ก
็หนูก็ไม่รู้ว่ามันก็แล้วแต่คนจะตีความแล้วล่ะค่ะแล้วระหว่างทางมันมีเหตุการณ์แบบมันมีเหตุการณ์แบบมีคนมันเอียงซ้ายไปเอียงขวามั้ยหรือว่าอะไรอย่างนี้มันเอาเป็นว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราคบกันตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆเราก็พยายามที่จะปรับกันแล้วหนูว่าคนไม่ว่าใครเห็นนะคะคือเราสองคนคือรักกันจริงแล้วเราก็เต็มที่กับความรักในครั้งนี้แล้วเราก็เสียใจนะคะที่มันต้องจบแต่ว่าแต่พี่บอกว่าก่อนนั้นนี่ก็คือทั้งยืนแล้วก็ทั้งให้โอกาสกันแล้วกันซ่อมแล้วซ่อมแซมไว้แล้วเขาพยายามยื้อหนูไว้แล้วหนูก็พยายามเหมือนกันค่ะใช่แต่ว่าไทม์ไลน์หนูกับพี่โน้ตไม่ได้ครบซ้อนเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือณตอนนี้มันไม่ได้หนูกับพี่โน้ตคือแค่คนรู้จักกันค่ะแต่อย่างพี่โน้ตก็มีภาพว่าแบบเราไปลอนดอนพี่โน้ตไปลอนดอนด้วยหรือคนก็แบบไม่ค่ะไม่ใช่เลยค่ะแล้วมีลูกหมีด้วยค่ะวันเกิดหมีไอหมีเนี่ยหลายคนก็คือหมีโอเคค่ะก็อาจจะมีการแซวกันจริงๆในฐานะเพื่อนแล้วโอเคค่ะหนูรู้ตัวว่าตรงนี้ทำมันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามัน harmful หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าหมีแสดงว่าหมีตอนนั้นที่ทหารที่โน้ตใช่ไหมคะมันก็แค่แซวแซวกันไปแบบมันแซวแซวอ่ะพี่แล้วก็คือแพทย์ยอมรับว่าเป็นการแซวพี่โน้ตมันก็คือทำการแซวกันนะคะในฐานะเพื่อนแล้วก็หนูก็เป็นคนที่ใช้อีโมจิในทุกรูปอยู่แล้วถ้าตามไปดูในแบบ IG ต่างๆใช่มีชาวเน็ตบอกว่าการไปกดข้อความที่หนูบอกว่ามีข้อความไหนข้อความภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่เมื่อวานต้นอื่นที่มันมีมานะคะเป็นแบบว่าแปลภาษาอันนี้หนูไม่รู้แล้วค่ะเพราะว่าหนูอ่านคอมเมนต์จะหนูเบลอจริงๆค่ะคือหนูก็หนูเป็นห่วงแล้วหนูพยายามที่จะเข้าใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นหนูอ่านเองหนูก็ไม่รู้ว่าหนูไปกดอะไรก็ขอโทษแสดงว่าแพทย์ยืนยันว่าละพี่โน้ตไม่ใช่เป็นมือที่3ที่ทำให้เราเลิกกับพีทยืนยันได้ค่ะแต่มันก็จะมีอีกคนนึงที่เป็นมือก็คือเติร์ดมีเติร์ดคนเป็นเมนว่าเติร์ดด้วยเราเป็นเติร์ดใช่ไหมพี่วิกเตอร์เขาออกมาเปิดเผยว่าเรามีแอคเคาท์ลับที่ลงรูปฟิล์มกล้องฟิล์มจากไอจีหนูลงรูปฟิล์มเป็นปกติค่ะเมื่อก่อนหนูเล่นกล้องฟิล์มอยู่อันนั้นคือไอจีของจริงใช่ค่ะก็เป็นไอจีกล้องฟิล์มก็ถ้าใครที่ติดตามมาก็จะเห็นว่าหนูก็ช่วงที่คบกับพีทก็เราก็เล่นกล้องฟิล์มกันแล้วเขามาทำแล้วกับเติร์ดสนิทกันไหมคะมันยังไงกับน้องเติร์ดหนูก็รู้จักเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องที่คณะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเอาชื่อน้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยค่ะใช่ขอเอฟพูดดีกว่าเราสนิทใช่สนิทไม่ได้สนิทอะไรค่ะก็เป็นรุ่นน้องล่าสุดก็ลบรูปที่ลงทิ้งไปแล้วหนูไม่ได้ลบอะไรเลยค่ะทุกอย่างของหนูก็คือถ้าคนแท็กมาอะไรก็ยังอยู่ไม่เคยแบบดีลีทโพสต์หรือลบคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้เป็นแค่พี่น้องจะเหมือนกันใช่ค่ะแพทน้อยใจไหมคะน้อยเนื้อต่ำใจไหมแบบคนว่าเราเยอะจังคนก็ไม่รู้เหตุผลสภาพใจเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก็มันก็ผ่านอะไรมาเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วหนูก็อยากที่จะโตขึ้นก็อยากก้าวต่อไปเราไม่อ่านคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาโจมตีเราไหมคะอ่านคอมเมนต์ที่มาโจมตีแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่ามันหนูก็ไม่ได้ปิดคอมเมนต์อะไรอยู่รู้สึกมันแรงไปไหมคะบ้างหนูว่าคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือโซเชียลมันเราห้ามกันไม่ได้ไม่รู้สึกแย่ทำไมถึงเลือกที่จะเสพโซเชียลที่มันเป็นคอมเมนต์ด่าส่วนใหญ่ก็ตอนแรกค่ะตอนแรกๆหนูก็กังวลใจเพราะหนูก็รู้สึกว่าข่าวมันไปไกลเกินกว่าความเป็นจริงใช่ค่ะก็เลยกังวลแต่พอมันอ่านไปเยอะๆแล้วมันยิ่งเยอะมันยิ่งไปไกลหนูก็เลยก็ไม่ค่อยอ่านมีร้องไห้กับสิ่งที่ผ่านมาไหมคะคนที่ปักใจเชื่อเราไม่หนูไม่ได้เสียใจตรงนั้นนะคะแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าทั้งหนูกับพี่คิดอาจจะไม่ได้ชัดเจนกันเท่าที่ควรกับทุกๆคนใช่คุณพ่อคุณแม่เราว่ายังไงบ้างครับแพทย์เพราะว่ามันก็มีดราม่าถึงดาดเราคุณแม่ด้วยก็นี่ก็เป็นสิ่งที่หนูไม่สบายใจเหมือนกันนะคะเพราะหนูก็ไม่ได้อยากให้คนในครอบครัวเพื่อนๆหรือคนรอบข้างต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกผลกระทบในทางเสียกับเรื่องนี้เลยใช่อย่างนี้แพทคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่องานของพ่อเราไหมเพราะว่าด้วยความที่ทำบริษัทเดียวกับคุณพ่อพีซครอบครัวก็หนูว่าคงไม่มีผลกระทบหรอกค่ะเพราะว่างานก็คืองานแล้วจริงๆความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูกับพี่พีซก็คบในสายตาผู้ใหญ่แล้วทุกคนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเรามาโดยตลอดนะคะช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คบกับพีซตัวเรามันไปไม่ได้แล้วเรามีบางทีร้องไห้เสียใจยังไงบ้างไหมครับแม่ให้สัมภาษณ์ว่าเรามีร้องไห้ด้วยก็มันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วค่ะคนเราเนาะมันคบกันมาตั้งนานแล้วเราก็รักเราก็เต็มที่มันก็เสียใจเป็นธรรมดาค่ะแต่หนูแค่เป็นคนที่หนูเก็บอาการอย่าง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 อย่
แค่ไหนแล้วอย่างพี่พีทที่คุยกับพีทคุยอะไรกันตกลงอะไรกันครั้งสุดท้ายจริงๆคุยกันเมื่อวานพี่พีทก็พอมาให้กำลังใจเพราะพี่พีทก็ทราบว่าหนูจะต้องมาสัมภาษณ์วันนี้ค่ะใช่ค่ะแสดงว่าหลังจากที่พี่พีทมาให้สัมภาษณ์ก็มีการคุยกันหลังจากการให้สัมภาษณ์ไปเพิ่งได้มาคุยเมื่อวานได้เปิดใจอะไรกันเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่ได้เปิดใจอะไรเพิ่มเติมคือเราสองคนก็รู้ว่าสำหรับหนูแล้วกันนะคะคือหนูว่าเขารู้ว่าหนูว่าขอบคุณเขาสำหรับทุกๆอย่างแล้วยังไงเขาก็เป็นคนสำคัญเหมือนแสดงว่าท่านก็ไม่ได้ติดใจในคำสัมภาษณ์ของพี่เขาไม่ติดใจหนูเข้าใจพี่พีแล้วหนูก็ต้องขอบคุณเขาค่ะที่เขาออกมาปกป้องเราใช่เหมือนเมื่อวานเป็น last goodbye ไหมคะไม่ค่ะสำหรับหนูยังไงหนูก็ยังให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าเขาคือคนที่ใกล้ชิดเรามากๆแต่แล้ววันที่เขาบอกเลิกเราอะเราแบบไม่มีแบบอธิบายไม่คือมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้วค่ะแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้คำนี้มันไม่ง่ายสำหรับทั้งคู่เลยค่ะเรากลับไปกลับมาจนมันถึงจุดที่ความคิดเรามันไม่ตรงกันแล้วจริงๆแล้วจุดนี้ค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบนี้อาจจะสบายใจกว่าแต่วันนี้เรายังรักพีทอยู่ไหมคะก็รักอยู่แล้วแต่ที่พีทได้สัมภาษณ์พีทบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำผิดอะไรเขาให้เวลาเราไม่พอหรือเปล่าเขาบอกไม่ถามเวลาให้เราหนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากจะขอบคุณเขาแล้วกันค่ะเพราะว่าตลอดที่คบกันมาเขาเป็นคนดีค่ะขอบคุณตอนนี้หนูโสดใช่ไหมคะกับพี่โน้ตมีโอกาสให้อ่ะวันเกิดที่หนูใช่หนูตกใจเพื่อนหลอกบอกว่าจะไปกินโอมาคาเซ่ค่ะหนูก็ไปแล้วก็ไปถึงเอ้าเพื่อนมากันยิ่งใหญ่อะไรคือไม่ร้องให้เสียใจร้องให้ดีใจมันเกิดดีใจค่ะดีใจเพราะจริงๆก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วคนที่ใกล้ตัวหนูก็รู้ว่าสภาพจิตใจหนูเป็นยังไงที่ผ่านมาแล้วพี่พีทได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเราไหมคะเพราะว่าวันนั้นเขาบอกเขาไม่กล้าที่จะไม่ใช่เวลาของเขาที่จะเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราก็ยังไม่ได้อะไรแค่แต่ตอนนี้ต่อจากนี้ชีวิตจะเดินหน้ายังไงอย่างตอนนี้สังคมแบบประณามว่าเราเป็นคนผิดเป็นคนที่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องก้าวหน้าแหละค่ะพี่ก็ถือว่าหนูก็ได้เรียนรู้หวังว่าหนูจะได้โตขึ้นแล้วหนูก็จะได้ทำอะไรดีๆออกมาเยอะอยากถามมีคนมองว่าเราภาพแบ๊วๆใสๆของน้องแพทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบ๊วๆใสๆคือหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูแบ๊วๆใสๆตั้งแต่แรกอาจจะเป็นเพราะว่าพี่รู้สึกไหมล่ะคะว่าหนูตั้งแต่ที่หนูเข้าวงการมาหนูพูดอะไรหนูก็ตรงอ่ะหนูก็ตรงแล้วก็อาจจะเป็นด้วยอ่ะบทละครหรือว่าการที่เรายังเด็กเราก็ถ่ายแบบมันก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้หลากหลายค่ะแต่พอเราถึงจุดนึงที่โอเคเราเรียนจบแล้วทุกคนก็อาจจะว่ามันเหมาะสมที่พัดสามารถรับบทอะไรที่มันท้าทายขึ้นหรือว่าโตขึ้นจริงๆแล้วค่ะแล้วกับความรักหลังจากนี้คือเราจะเปิดใจคบพี่โน้ตไหมอะไรอย่างนี้คือเอาจริงนะคะพี่มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะหนูไม่สามารถมาบ่งบอกได้เลยว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเปิดใจหรือจะลองคุยกับใครคือณตอนนี้หนูขอแค่อยู่กันแบบนี้ไปก่อนแล้วเรากลัวไหมถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่เราคบพี่นนท์แล้วคนก็จะมาว่าเราแบบคือถ้าหลังจากนี้ไปมีข่าวว่าเราไปสนิทกันจะเป็นแฟนกันกลัวไหมว่ามันจะย้อนกลับมาวันนี้ว่าจริงๆว่าไม่มีอะไรกันเป็นพี่นนท์แต่ณตอนนี้เราคุยกันในฐานะคนรู้จักกันนะคะพี่ก็เรื่องของอนาคตก็ถ้าถึงเวลาก็ค่อยว่ากันดีกว่าใช่เราไม่สามารถบอกได้เลยมีในฝากถึงคอมเมนต์ไหมที่เขาปักใจเชื่อที่เขาเราบอกว่าแชร์บางทีก็โทษนะคะโยงไปที่แมทอะไรเงี้ยแมทเรารู้สึกจะฝากบอกเลยไหมว่าคอมเมนต์เบาๆคือหนูขอแค่ไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้หนูไม่อยากให้ต้องมายกชื่อคนนู้นคนนี้จริงๆเพราะว่าความสัมพันธ์มันคือเรื่องของเราสองคนค่ะแล้วจริงๆหนูไม่ได้มีอะไรจะฝากถึงคอมเมนต์เลยค่ะก็ขอโทษคนที่เชียร์หนูกับพี่พีทมาตลอดที่ต้องทำให้ผิดหวังในวันนี้ค่ะแล้วเอ้ยแล้วแพทไปเรียนต่อเมืองนอกอยู่ไหมคะนั่งก่อนนั่งก็คือไปเดือนไหนเอ่ยไม่ได้สมัครเรียนค่ะแต่ก็ไปอยู่แล้วอังกฤษป่ะค